ราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับสู่รายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อซึ่งเวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2560นะคะวันนี้เราก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะจะพบกับทีมพิธีกรซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยณัฐนาถมีเหม็งค่ะครับครับผมคุณสงรัตนพงศ์ครับค่ะเราสองคนวันนี้ก็มาร่วมจัดรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อนะคะแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษอีกเหมือนกันว่าเราได้รับทราบปัญหานะคะคำถามมากมายหลายท่านทีเดียวจากญาติธรรมนะคะที่ได้รับฟังคลื่นข่าวเพื่อพ่อแล้วก็ได้รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะได้ส่งผ่านมาหลายช่องทางทีเดียววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะเราก็จะได้มารู้จักหรือว่าได้ทำความรู้จักได้ทำได้ทราบข้อมูลนะคะว่าในการดำเนินการของวิทยุสังฆทานธรรมในการส่งออกอากาศในการเปิดเสียงในแต่ละสถานีนั้นนะคะที่ว่ามีปัญหาหรือว่าบางที่อาจจะติดบางที่อาจจะรับฟังได้บางที่อาจจะรับฟังไม่ได้มีเบื้องหลังนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังว่าบุคคลสำคัญนะคะที่นำพาให้เกิดเสียงของวิทยุสังฆทานธรรมนั้นน่ะไปทั่วประเทศนั้นมีใครบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องบุญส่งนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่ท่านได้มีเป็นบุคคลสำคัญเลยใช่ไหมคะน้องบุญส่งครับค่ะท่านใดเอ่ยมาร่วมรายการวันนี้วันนี้ก็พระอาจารย์วุฒิชัยมัทวงศ์นะครับหรือว่าพระอาจารย์คำหนึ่งนะครับกราบนมัสการกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะวัดสังฆทานนะคะท่านพระอาจารย์วุฒิชัยมัทวงศ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีตอนนี้ท่านแฟนคลับเยอะมากๆเลยแล้วก็เบื้องหลังจากที่ท่านให้ธรรมะนะคะแสดงธรรมท่านมีนะคะบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดูแลการออกอากาศนะคะเกี่ยวกับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมอย่างแรกนะคะอยากจะถามกับนมัสการเรียนถามพระคุณเจ้านะเจ้าคะว่าท่านเข้ามาอย่างไรเจ้าคะในส่วนของวัดสังฆทานที่เข้ามามีบทบาทในส่วนตรงนี้เจ้าคะครั้งแรกเลยเจ้าคะนานเลยประมาณพ.ศ. 2547เจ้าคะที่จะเกิดสังฆทานธรรมขึ้นวิทยุเจ้าคะช่วงนั้นไปจัดรายการธรรมะลุงอรุณธรรมะสว่างใจแต่จัดตอนลุงอรุณไปตีสามถึงตีห้าเช้ากระท่านวิทยุอยู่ที่ราชมงคลเทเวศโอ้เจ้าค่ะชั่วโมงนึงแสนบาทโอ้ตอนนั้นบริษัทเรนโบว์เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าเขาออกค่าสถานีให้ค่ะก็จัดไปได้เดือนเขาก็เปลี่ยนพังเวลาเปลี่ยนพังขึ้นไปประมาณตีที่แล้วตีสี่ถึงหกโมงแล้วเขาลดเวลาขึ้นไปตีสามถึงตีห้าอ๋อเจ้าค่ะมันดึกเห็นว่าเขาลดเวลาขึ้นไปแล้วก็เวลามันเดียงดึกก็เลยชวนหลวงพ่อว่ามันดึกแล้วเราเสียเงินทั้ง200,000 บาทโอ้เจ้าค่ะเลยชวนกันสร้างวิทยุเลยบอกเพราะว่าเราสร้างเองเลยท่านบอกสร้างได้บอกได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุพันธ์เขาสร้างกันเยอะแยะก็เลยพาท่านไปดูเจ้าค่ะออกรายการก็ไปดูกันก็ไปดูที่เขาสร้างที่สัมชุกไปดูซ่องกระท่านี่ตอนนั้นที่วัดสัมชุกกับที่บ้านกำนันสนองที่อำเภอสร้างชุมกันแต่ก็เรียกตำบลบางบัวทองครับตั้งบัวทองหรือบัวทองอะไรนะต้องจำไหมนั่นแหละบ้านบัวทองอะไรก็เลยไปดูก็เลยกลับมาก็มาสร้างกันเจ้าค่ะไปดูตัวอย่างเราสร้างได้ก็เลยมาสร้าง 89.25 ที่วัดสังฆทานตอนนั้นก็จ้างเขาเราไม่เป็นเลยจ้างเขาทุกอย่างจ้าง
จ้างยันเปิดได้ก็มีคนมาเม่าทำให้เจ้าค่ะก็หมดไปเยอะหมดเป็นล้านล้านล้านไม่รู้กี่ล้านแต่เป็นล้านก็ไปซื้อเศร้าเก่าๆเข้ามานะที่เขาทิ้งแล้วเจ้าค่ะที่เขาปลดระวางไปเอามาทำไปซื้อช่างกิโลมาเขาช่างกิโลค่ายทำร้านเส้นเล็กเจ้าค่ะไปซื้อมาสร้างก็ขึ้นไปสู้เหมือนกันตอนขึ้นไปลอยไปตอนนั้นสูงเท่าไหร่เจ้าคะ109เมตร109เมตรเหรอเจ้าคะแต่เป็นคอนกรีตทั้งหมดเจ้าค่ะแต่ตอนหลังนี้ที่มาเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนทําใหม่เปลี่ยนเสาใหม่ทําเองแล้วผลิตเองที่วัดเจ้าค่ะก็เลยเสาใหม่ขึ้นไปทุกวันช่วงนั้นหลวงปู่ทั้งวันท่านสิ้นพอดีวิทยุสร้างเกือบจะเสร็จหลวงปู่ทั้งวันก็สิ้นพอดีครับก็เลยเปิดจนประมาณเลยไปปลายปีเนี่ยปลายปีร่างเรียนหลวงปู่ทั้งวันสิ้นแล้วเจ้าค่ะประมาณเดือนแล้วก็กระดาษกระดาษสิ้นห้าเลยวันแรกที่เปิด22พฤศจิกายนนั่นแหละปลายปีเนี่ยก็จะได้เปิดเจ้าค่ะแล้วดูตัวอย่างอะไรมาก็ดูเขาทำดูเขาทำเศร้าเนี่ยเขาก็ทำยังไงเจ้าค่ะร่างเรียนเปิดที่นี่แล้วก็ไปที่ข้าวใหญ่เที่ยงหลวงพ่อพาไปซื้อที่ข้าวใหญ่เที่ยงห้าไร่ซื้อตอนนั้นซื้อประมาณล้านห้าห้าไร่ล้านห้าผมว่าบอกให้สร้างวิทยุแล้วมาก็ใส่จำมาจากนี่ไปทำที่นู่นจำไปก็ไม่มีความรู้อะไรเจ้าค่ะทำให้แข็งแรงเข้าไว้ทำให้ใหญ่เข้าไว้ก็ให้มันทนครับก็เลยมีที่เข้าอยู่เที่ยงเจ้าค่ะที่มีทุกวัน 106.75 เนี่ยอ๋อเจ้าค่ะนั่นก็กว่าจะเสร็จก็นานแต่หลวงพ่อท่านพอวันที่เอาเงินไปซื้อที่ท่านบอกทำวิทยุซื้อประมาณปลายเดือนสิงหาสักประมาณวันที่10มีเวลา20วันท่านกำหนดเปิดวิทยุที่เข้าใหญ่เที่ยงกำหนดทอดพระป่าแต่ยังเพิ่งจะซื้อที่นะเจ้าค่ะแล้วล่ะบอกให้ท่านมาสร้างกำหนดไว้ให้วันที่ส่องกันยาอ๋อเจ้าค่ะต้องกันยายนจะเปิดวิทยุจะทอดพระป่าสร้างมัคคีที่บนนั้นมีเวลาประมาณ20วันก็สร้างที่นั่นวันที่จะเปิดพรุ่งนี้จะมีพระป่าเนี่ยวันนี้ทำเสร็จพอดีตอนเย็นประมาณ5โมงเย็นนะทดลองออกอากาศแล้วลุงเช้าก็ทอดพระป่ากันแล้วก็เตรียมงานทุกอย่างที่นั่นสร้างด้วยทำห้องน้ำทำอะไรชั่วคราวอยู่นั้นทอดพระป่าเจ้าค่ะกางเต็นท์5โต๊ะมาตั้งไว้ทอดพระป่ากันก็เหนื่อยแต่มีความสุขดีมากมันเป็นงานที่แบบเป็นได้บุญนะเราคิดแล้วบุญมันเยอะสาธุเจ้าค่ะให้ธรรมะเป็นทานนะเจ้าค่ะบุญมันเยอะก็ตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะเจ้าค่ะต้องครอบไฟไหม้ด้วยที่นั่นครอบหม้อแปลงลงเองเขาว่ามันเป็นเขาบอกให้เราออกขยายเขตมาเองเจ้าค่ะข้ามหม้อแปลงแสนแปดต้องเงินไปจ่ายเขาเจ้าค่ะก็ไปวิ่งเต้นข้ามตามเดินไฟอะไรเรียบร้อยก็ทันเวลาพอดีช่วงนั้นก็ถือว่าดีมากเลยรวดเร็วทันใจครับเปิดได้รวดเร็วใช้เวลาแค่ประมาณ20วันเองนะเจ้าค่ะพอเสาร์ที่2เนี่ยนะเจ้าค่ะที่เขาเยี่ยมเยี่ยมนะเจ้าค่ะแล้วน้องบุญส่งได้มาร่วมหรือยังคะอ๋อตอนนั้นมาแล้วครับผมก็ได้ไปดูที่สถานีวิทยุที่เขาเยี่ยมเยี่ยมด้วยครับได้มีส่วนตรงนี้แล้วนะคะดังไกลดังยันนู้นอำเภอหนองบัวแดงแถวเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิตอนนั้นความสูงของร่างสูงเลยเจ้าค่ะตอนล่างมันดับเลย60เจ้าค่ะ อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะเจ้าค่ะตอนแรกเราใช้กำลังทรงประมาณ1,000วัตต์เปิดครั้งแรก1,000วัตต์และในส่วนของในครั้งแรกอะนะเจ้าค่ะครั้งแรกที่ทำสถานีตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเป็นเสาที่2เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีจากญาติธรรมไหมเจ้าคะที่นู่นคนเขามากันเนี่ยเขาฟังเลยชื่อว่าเปิดวิทยุเนี่ยเมื่อก่อนที่คลองสังฆทานดังไปไกลนะเจ้าค่ะดังไปแถวสระบุรีนี่ได้ยินมาแถวมวกเล็กท่านก็ได้ฟัง 89.25 เนี่ยนะเจ้าค่ะจากแม่ข่ายเนี่ยเปิดทดลองเจ้าค่ะแค่วันคืนเดียวเจ้าค่ะทดลองออกอากาศไปคืนแล้วก็เช้าทอดพระป่าหลังจากนั้นมาประมาณเดือนนึงคนฟังเยอะตอบรับเยอะเจ้าค่ะอ๋อออกอากาศทดลองออกอากาศแค่คืนเดียวเองนะเจ้าค่ะ106.75 นะเจ้าค่ะ
ที่เขาเยเที่ยงนะเจ้าคะก็ลองคืนเดียวแล้วลุงชาวไทยเขาสดที่นู่นเลยแล้วเจ้าคะแล้วมีคนมาร่วมในการทอดพระป่าเยอะไหมเจ้าคะที่เขาเยเที่ยงอ๋อเจ้าคะประมาณเกือบ300คนโอ้สาธุสาธุนะคะคนเยอะค่ะก็ญาติธรรมที่อยู่เขาเยเที่ยงหรือในโซนนั้นนะคะถ้านึกถึงในอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นด้วยว่าเป็นดำริที่หลวงพ่อสนองต้องการที่จะเอาธรรมะไปสู่บ้านจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะท่านพระอาจารย์คำนึงที่เราเรียกคุ้นๆนะคะคุ้นๆปากกันนะคะท่านก็เมตตาแล้วก็ได้เล่าถึงที่มานะคะที่มาว่าท่านได้เข้ามาในส่วนตรงนี้ยังไงนะคะจากเดิมเนี่ยท่านได้ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลวิทยุเจ้าค่ะสร้างเขาอย่าเที่ยงเสร็จเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปสร้างที่สุรินทร์อ๋อเป็นครั้งเสาที่สร้างสุรินทร์เป็นเสาที่แต่ระบบเสาที่นี่ตอนนั้นสร้างร่วมกันอาจารย์อ้อยก็สร้างด้วยเจ้าค่ะก็ช่วยกันอันตมาได้สร้างเข้าจะเที่ยงแล้วไปต่อที่สุรินทร์เจ้าค่ะที่สุรินทร์แล้วก็ไปอาจารย์อ้อยก็ไปน้องคายขอนแก่นอันตมาไปสุรินทร์ไปสกลนครแล้วก็กลับมาที่อำเภอมาที่ปราจีนบุรีเจ้าค่ะอันตมาทำที่ปราจีนกลับจากสกลก็มาปราจีนแล้วก็ช่วงนั้นไปทอดพระตะพระป่าภาคใต้กันทอดกระถิ่นภาคใต้ที่เมารถไฟที่นั่งรถไฟไปใช่ไหมเจ้าคะตอนนั้นมาทำอยู่ที่ปราจีนเจ้าค่ะเสร็จก็ไปเลยปราจีนนั่นก็ทำไม่นานประมาณครึ่งเดือนเจ้าค่ะก็ออกอากาศแล้วก็ไปค่ะก็เป็นลำดับเลยนะคะเพราะว่าจากสถานีแรกแม่ขายก็คือที่วัดสังฆทานนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดำริของหลวงพ่อสนองบอกแล้วว่าต้องการที่จะให้ญาติธรรมนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยได้รับฟังนะคะได้มีธรรมะไปถึงที่บ้านเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะเจ้าคะพอออกจากปราจีนบุรีเจ้าค่ะก็ไปโน่นไปนครพนมเจ้าค่ะไปทำที่นครพนมก็นครพนมเนี่ยก็จะได้ทำและใช้เวลาหลายเดือนนครพนมร้อยเอ็ดเรื่องที่ดินอ๋อเจ้าค่ะค่าที่ดินยากเจ้าค่ะแพงรายหนึ่ง800,000เป็นล้านครับเรื่องที่ดินแพงมากนครพนมแต่โชคดีด้วยบุญบารมีครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเขาฟังเจ้าข้องที่ดินเนี่ยเขาฟังอยู่ที่พัทยาเจ้าค่ะฟังที่คลื่น92.25ที่ศรีราชาเจ้าค่ะที่วัดส้วนป่าเนี่ยเจ้าค่ะกำลังส่งส้วนป่าแกฟังวิทยุว่าหลวงพ่อ5ทีสร้างวิทยุนครพนมอยู่พอดีแกรับจำนองที่ดินไว้ค่ายฝากแกเป็นเมียนายทหารเขารับค่ายฝากไว้เขาบอกว่าถ้าจะไปนครพนมเขามีที่อยู่แต่เขาไม่เคยไปเขารับค่ายฝากไว้ที่พัทยาเพราะว่าคนที่นครพนมมาอยู่พัทยาเอาที่มาค่ายฝากไว้ตอนนี้มันรุดแล้วมันเป็นของเข้าแล้วแต่เขาอยากถวายวัดก็ประมาณ2ไร่อ๋อเจ้าค่ะโอ้โหมทนาสาธุพอดีหลวงพ่อก็บอกอาตมาว่าให้ไปดูช่วงนั้นก็จะทำที่ร้อยเอ็ดด้วยมันติดกันอยู่เราก็เลยไปดูเจ้าค่ะไปดูมันไม่พอทำสองไร่สองไร่ที่มันเป็นยาวๆอ๋อเจ้าค่ะเป็นแบบพื้นผ้าแบบหน้าแคบหน้าแคบเจ้าค่ะแล้วก็ยาวๆเจ้าค่ะเป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวเจ้าค่ะก็เลยบอกหลวงพ่อว่าไม่พอหรอกถ้าทำสั้นๆเตี้ยๆน่ะได้ถ้าจะทำใหญ่ไม่ได้ถ้าเป็นร้อยเมตรต้องซื้อที่เพิ่มก็พอดีมีที่ติดกันประมาณช่องไร่เขาค่ายเจ้าค่ะก็เลยไปซื้อที่ช่องไร่นี่มันรวมเป็น4ไร่ถึงทำก็ซื้อแล้วก็ทำเลยใช้เวลา12วันเจ้าค่ะที่นั่นอ๋อนครพนมเหมือนนะเจ้าค่ะครับใช้เวลาทำ12วันเสร็จเจ้าค่ะก็อยู่นั่นเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พอนครพนมก็มาสร้างร้อยเอ็ดเจ้าค่ะก็มาทำที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่ฝนมันตกตอนนั้นฝนตกฉุกมาใช้เวลาเดือนก็จะได้รถมันเข้าไม่ได้รถมันติดหน้าฝนก็เสร็จร้อยเอ็ดแต่ช่วงนั้นก็หยุดมีปัญหาเรื่องร้อยเอ็ดเปิดไม่ได้วันนั้นวิทยุมันเปิดไม่ได้เปิดไปแล้ว 106.75 มันไปซ้ำกันเขามาตัดไฟหมายถึงว่าคือจะอยู่คลื่นเดียวกันคลื่นไปซ้อนกันใช่ไหมเจ้าคะเขาเลยมาตัดไฟเราเจ้าค่ะเขาก็โทรมาบอกว่าให้เราย้ายไปคลื่นอื่นเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็มีปัญหากันคุยกันไม่ลงตัวก็ให้หลวงพ่อให้เจ้าหน้าที่ไปคุยแล้วไม่ลงตัวก็เลยบอกให้อาตมาไปคุยเจ้าค่ะว่าคำนึงไปคุยไหมอาตมาก็เลยไป
ไปคุยก็เลยเปิดเปลี่ยนคลื่นใหม่แล้วมาไปเขาก็ห้าช่วยห้าคลื่นให้เราก็ห้าเองด้วยไปได้คลื่นลอยทีแรกลดมาเลื่อนลอย 5.5 มาเจอคลื่นทหารนี่เปิดได้ไม่กี่วันเขาโทรมาให้เป็นอีกเจ้าค่ะทีนี้มันห้ามก็เอาไงดีต้องใช่อย่าเปิดไม่ได้หลวงพ่อนั่นก็เลยบอกถ้าเปิดไม่ได้ก็ปิดเลยอาตมาก็ว่าเราลงทุนมาต้องเยอะซื้อที่ก็ต้องประมาณ800,000ซื้อที่ครับเกือบล้านซื้อมา800,000ที่ละเอ็ดนะเจ้าค่ะใช่ก็ทำแล้วเปิดไม่ได้ทำไงดีอาตมาก็เลยอาสาบอกเดี๋ยวผมไปเปิดเองอาตมาก็ไปอยู่นั่นสองวันสามวันเจ้าค่ะก็ไปห้าคืนก็รอดูเราต้องเปลี่ยนคลื่นเลยเปลี่ยนถึงคนที่3ใช้คลื่นที่3เป็น 96.25 ทุกวันอ๋อเจ้าค่ะครับแต่พอใช้ 96.25 เนี่ยเราใช้ไอ้เบมันตัวส่งสัญญาณข้างบนพอคลื่นมันจะตัดตั้งแต่95ขึ้นไป108 95ลงมา87เจ้าค่ะมันจะต้องเปลี่ยนเบพอเบนี่มันไม่ได้ไม่แตกคลื่นแรกไปปลายไม่ได้มันจะส่งแค่ครึ่งเต็มถ้าไปผิดมากรีเฟกต์มันจะเยอะมันจะส่งไม่ออกมันจะตีกลับมาห้าเครื่องแล้วเครื่องมันจะส่งไม่ออกสมาก็ไม่เป็นนะเอ๊ะทำไงดีก็เลยไปปรับพอให้ได้ก่อนไม่ต้องเปิดแรงพอรีเฟกต์มันประมาณมีรีเฟกต์ประมาณ20ก็มันยังเปิดได้ใช้ได้ถ้าเกิน20พอมันขึ้นไปสู้มันจะตัดเครื่องมันจะตัดเลยส่งไม่ออกมันจะตัดปุ๊บก็เลยค่อยๆเปิดไปก่อนค่อยๆไปก็มาเปลี่ยนในนี้ทีล่างตัวตัญญาณทองทีล่างถึงอยู่ทุกวันสาธุสาธุสาธุก็คือท่านพระอาจารย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านก็แก้ปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคือทำให้แต่ละคลื่นที่ออกอากาศนะคะจากที่ดิฉันได้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ฟังตรงนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการที่จะดำเนินการแต่ละสถานีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนอกจากในเรื่องของการหาสถานที่แล้วนะคะในฝ่ายของเทคนิคนะคะในฝ่ายของการดูแลรักษาเนี่ยก็ยากด้วยนะคะช่วงตอนที่อาตมาไปปรับคลื่นวิทยุเจ้าค่ะอาตมาก็ปรับไม่เป็นภาษาไปแต่ทำไม่เป็นเจ้าค่ะมันมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเราไม่เคยจับวิทยุมาก่อนสาธุก็เลยโทรมาถามช่างว่าทำยังไงเขาก็ซ่อนให้ผมบอกในโทรศัพท์แล้วก็อาศัยจำพวกนี้ไว้เจ้าค่ะแล้วก็ปรับมันยังไงจูนยังไงก็เลยทำหลังจากนั้นมาจะมาก็อาศัยหลวงพ่อพอตอนล่างในวิทยุมันพังบ่อยเข้าอย่าเที่ยงเนี่ยพังวันเว้นวันนะท่านหน้าฝนเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านก็ให้ไปดูเอ๊ะเป็นไรทางสุดท้ายไปดูข้าวเหยื่อเทียงข้าวเหยื่อเทียงเนี่ยมันดับเมื่อวานนี่ดับช่างไปแล้วติดแล้วเมื่อคืนติดแล้วรุ่งขึ้นอีกวันดับหลวงพ่อก็เลยให้อาตมาไปดูมันเป็นอะไรวิทยุมันเป็นอะไรซึ่งดับวันเว้นวันเจ้าค่ะเขาคือเขาลงกาวมันไม่ดีไปหาสาเหตุใช่ไหมเจ้าคะใช่สาเหตุมันเป็นอะไรเจ้าค่ะทำไมผ้าแล้วพังผ้าแล้วพังวิทยุมันพังผ้าแล้วฟ้าลงเป็นพังเจ้าค่ะเราก็นึกเอาเองนะว่ามันจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าเนี่ยก็ดูว่าไฟมันวิ่งเข้าทางไหนเครื่องมันถึงพังทีแรกก็ไปจับจุดได้ตรงตัวไส้ส่งสัญญาณที่มันมาจากเบงบนเข้าตูดเครื่องเข้าท้ายเครื่องเนี่ยไฟมาทำนี่เข้ามันได้ลงกาวดักไว้มันวิ่งเข้ามาจนเครื่องเครื่องก็จะระเบิดทุกเที่ยวแล้วก็ไปแก้ตัวนี้เครื่องไม่ระเบิดแต่เครื่องก็ยังไหม้อยู่แล้วมาก็ยังจับจุดเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะไปถามช่างเขาบอกว่าลงกาวตัวนี้อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ไปทำแล้วมันก็เป็นเราค่อยๆแก้มาเรื่อยจนมาจับจุดได้ว่าเอ๊ะมันจะต้องมีไฟไฟมันต้องเกินอะไรสักอย่างเจ้าค่ะมันถึงเครื่องถึงพังเพราะไฟมันต้องเกินเวลาฟ้าลงไฟมันมากใช่ไหมเจ้าค่ะมันต้องวิ่งมาเกินทีนี้มันวิ่งมาจากทางไหนมันถึงมาเข้าเครื่องได้ทั้งที่เราลงกาวไปกาวนี่ลงเยอะแล้วลงเจ้าค่ะลง7-8ตัวเจ้าค่ะตอกทั้งตอกทั้งลงแผ่นก็ยังพังเจ้าค่ะก็มาลองรอลงนิวตันดู
นิวตันคือไฟมันจะมีสองเส้นมันมีไฟเส้นนิวตันเส้นคือกาวเจ้าค่ะเป็นนิวตันเส้นบนเส้นบนเนี่ยมันจะไฟเรามันจะเป็นนิวตันทีนี้อาตมาก็ไปลงนิวตันตอกกาวลงข้างล่างเจ้าค่ะไม่พังเข้าที่สระบุรีบนเข้าเนี่ยนี่ก็ผ้าพังผ้าพังหม้อไฟก็พังเข้าเยี่ยเที่ยงนี่ซื้อหม้อสามลูกกว่าจะจับจุดมันได้ว่ามันเป็นอะไรถึงพังเจ้าค่ะไปท่ามไฟฟ้าว่าเขาลงกาวดีแล้วพอเราซื้อหม้อเขาใช่ไหมลูกเส้นกว่าเส้นแปดอ๋อเจ้าค่ะฟ้าผ่าทีเดียวหม้อพังเราเสียไปเลยเส้นแปดทำอะไรไม่ได้นอกจากค่ายช่างกิโลค่ายอย่างเดียวเส้นแปดเขาจะมาจับจุดเอ้ท่ามไฟฟ้าว่าไฟฟ้ากาวเนี่ยถ้าเราลงดีมันพังไหมกาวหม้อแปลงเนี่ยพอลูกแส้นกว่าเนี่ยฟ้าผ่าทีเดียวพังเนี่ยจะทำวิธีไหนมาให้มันพังเจ้าค่ะเขาบอกลงกาวเยอะๆเราก็จ้างเขาลงด้วยนะจ้างไฟฟ้าจ้างเขาทำมันเป็นหมื่นช่องหมื่นบาทก็ยังพังก็แสดงกาวมันไม่พออาตมาต้องมาลงที่ในตู้แล้วลงที่เศร้านั่นด้วยคือลงนิวตันไฟมันวิ่งนิวตันเวลาฟ้าลงไฟมันวิ่งช่องเส้นเลยมันไม่มีที่ไปคือกำลังไฟที่ฟ้าลงมานี่มันแรงมากมันจะวิ่งเส้นลบด้วยมันมีบวกกับลบไฟมันวิ่งเส้นลบด้วยบวกด้วยมันเลยเกินแล้วทุกวันนี้มันไม่พังถ้าเวลาฟ้าลงมันจะดีดเนี่ยอย่างที่เนี่ยถ้าไม่กลัวไอ้ทีวีพังเจ้าค่ะครับไม่ต้องดับก็ได้เพราะจะมาไปลงกาวไว้มีอยู่วันหนึ่งดับไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะจะมาลงกาวไว้ซ่องเซนตอนนี้อ๋อท่านพระอาจารย์ท่านดักไม่ให้ไฟมันเกิดไฟซ่องเซนเจ้าค่ะที่เครื่องมันพังเพราะมันฟังไฟมันวิ่งนิวตันด้วยเจ้าค่ะฟ้านี่มันจะวิ่งนิวตันไอ้ไฟเดิมมันต้อง120มันจะวิ่งเส้นไฟเจ้าค่ะไฟตัวนั้นไม่เกินแต่นิวตันมันกลายเป็นไฟเจ้าค่ะพอเป็นไฟมันก็มาบวกกันมันเลยพังทุกวันนี้ก็ไม่พังนี่ไปสุรินทร์มามันดับมาก็ไม่พังไปก็ไปยกเบเกอร์ใช่ทุกวันนี้เบเกอร์มันจะตกตู้สแควร์ดีมันจะมีลูกสแควร์ดีมันจะตกเจ้าค่ะเราก็ไปยกขึ้นยังไงอ๋อที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์สระบุรีเป็นเหมือนกันครับมาทำหมดทุกวันนี้เครื่องมันจะไม่ค่อยพังค่ะค่ะก็อย่างที่ได้ฟังนะคะแล้วอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระคุณเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยกี่สถานีคะที่สมัยที่ตอนหลวงพ่อสนองท่านทำมาทั้งหมดเลยเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ได้ไปดูแลตรงนี้เจ้าค่ะทั้งหมดเลยที่ตั้งเสาไฟมาก็ดูทั้งหมดเลยถึงตอนล่างในที่ว่าวิทยุมันดับเกือบทุกวันเจ้าค่ะก็เลยหลวงพ่อก็เลยบ่นว่าเอ๊ะต้องใช้ช่างมันจะวางยาอย่างนี้ต้องใช้เราจะทำห้าให้ช้างไม่ไหวคือวิทยุดับปุ๊บเนี่ยให้ช้างไปเนี่ยเขาคิดซ่องหมื่นห้าไปดูเครื่องที่ใช่น่ะเสียตั้งงานเจ้าค่ะแต่พอวิทยุดับเนี่ยเขาไปดูให้เนี่ยทำติดไม่ติดก็แล้วแต่ไปดูเนี่ยถ้าเอาเครื่องมาแล้วมาซ่อมด้วยเนี่ย50,000โอ้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งไปทั้งกลับไป50,000ถ้าทำให้ติดอีกซ่องหมื่นห้ายังซ่องหมื่นห้าไปกลับ50,000เจ้าค่ะวันหนึ่งสร้างแล้วท่านี่จริงท่านเลยท่านก็พูดว่าเอ้ต้องใช้เราจะห้างเงินให้ช่างไม่ไหวหรอกเจ้าค่ะอย่างนี้เดือนมันเป็นล้านแล้วมันนิ่งหน้าฝนมันเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้ไงเจ้าค่ะต้องใช้จะไม่ไหวต้องใช้จะต้องเลิกท่านพูดนี่ถ้าหาช่างกินหมดท่านพูดอาตมาก็ไม่เป็นงูปลาปานไม่ไหมเนี่ยก็เลยอาซาท่านเดี๋ยวผมทำเองเจ้าค่ะไม่ต้องจ้างเลยผมทำเองผมก็ทำได้เลยได้ไม่ได้ก็ต้องลองเจ้าค่ะก็เลยทำมาอย่างทุกวันเลยโอ้สาธุสาธุทั้งหมด34สถานี34สถานีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่หลวงพ่อสนองได้ดำเนินการตั้งสถานีวิทยุมาแล้วก็โดยมีท่านพระอาจารย์คำนึงของเราเลยนะคะเป็นผู้ที่ดูแลมาตั้งแต่เสาแม่ข่ายเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปี2547นะคะก็นับถึงปัจจุบันก็13ปีนะคะ13ปีนะคะน้องบุญส่งแล้วก็จะเห็นได้ว่าล้มลุกคลุกคลานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็จับจุดได้เจ้าค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นลักษณะที่ว่าไม่ใช่ครูพักรักจำนะฮะอย่างนี้เป็นลักษณะที่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะเจ้าค่ะแล้วก็มีอะไรเราไม่เข้าใจก็โทรทักเจ้าค่ะตอนทีแรกๆช่างเขายังบอกอยู่โอ้เจ้าค่ะเขาจะบอกเรา
จ้าค่ะแต่คนอื่นเขาก็ไม่บอกเจ้าค่ะว่าอาไส้จามมั่งแล้วก็คลาดคะเนเจ้าค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะก็ทำมาเรื่อยๆทุกวันตอนนี้ไม่ทราบว่าเราเปิดทั้งสิ้นเนี่ยที่เปิดออกอากาศได้หลังจากที่กฎหมายกำหนดให้เราลดขนาดความสูงของเสาลงมานะคะจาก109นะเจ้าค่ะที่ส่วนใหญ่จะเป็น109ใช่ไหมเจ้าค่ะ109ทั้งหมดนะเจ้าค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลือ60 60 60นะคะ ก็ตอนแรกๆก็ญาติธรรมก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับขาดการทานอาหารไปเพราะว่าหลายๆต่อหลายท่านก็ติดในส่วนของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมกันทั้งนั้นน่ะนะคะแต่เราก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างปรับไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยสถานีวิทยุของเราเนี่ยออกอากาศได้กี่สถานีเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่มีปัญหาแล้วเจ้าค่ะณขณะนี้เจ้าค่ะที่มันออกไม่ได้ก็มีเยอะเจ้าค่ะที่ออกก็เยอะต้องบุญส่งโลมั้งโลมั้งพอทราบเล็กๆน้อยๆค่ะที่ล่าสุดกว่าท่านนี้ที่เปิดได้เจ้าค่ะเปิดไม่ได้ประมาณ10 11 12ท่านนี้อ๋อเจ้าค่ะเพียงเปิดไม่ได้เจ้าค่ะก็คงจะนานเจ้าค่ะว่าจะไปเอาเครื่องอยู่ถ้าเครื่องมันถ้าไม่ได้ใช้มันจะเสียอ๋อทีนี้มาถึงในส่วนของตรงนี้ว่าพื้นที่นี่จากที่ได้ฟังจากพระอาจารย์เนี่ยนะคะว่าพื้นที่ที่จะใช้เนี่ยในการตั้งเสาอากาศวิทยุสักที่หนึ่งเนี่ยนะคะพื้นที่ที่ต้องใช้ที่เพียงพอเนี่ยใช้ประมาณเท่าไหร่เจ้าคะ3ไร่ก็พอ3ไร่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็แต่ต้องให้มันเป็นเหลี่ยมปริมณฑลเจ้าค่ะจะเหลี่ยมเท่ากันอ๋อเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยครับใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เป็นจากที่ฟังมานะคะท่านก็บอกว่ามีตัวอะไรนะมีเครื่องส่งใช่ไหมเจ้าคะมีอุปกรณ์มีคือจะเป็นตู้เป็นลักษณะเป็นตู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ว่าในส่วนของเวลาที่เกิดมีเสียญาติธรรมโทรมาหรือว่าติดต่อมาตลอดว่ามีเสียนะคะแล้วฟังไม่ได้อย่างเงี้ยพระอาจารย์ท่านทำยังไงเจ้าคะขั้นตอนที่เราจะไปดูแก้ไขเนี่ยเจ้าค่ะต้องคำนวณกันว่าเป็นอะไรเจ้าค่ะแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราจะคำนวณว่ามีฟิวตกกับฟิวขาดเจ้าค่ะฟิวตัวเครื่องมันขาดเจ้าค่ะก็ไปนครพนมที่ไปมันไปเอามาซ่อมก็เปลี่ยนฟิวไปตัวเดียว65 บาทแต่ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายไปกลับครับแต่ตัวเครื่องนี้เราทำเองก็เสีย65 บาทคือหมายถึงว่าท่านเดินทางไปใช่ไหมใช่ไปกลับอ๋อตอนไปก็ไปเอาไปขึ้นเครื่องบินเอามาแต่ตอนเอาไปใส่นี่เอารถไปครับอ๋อแล้วมีต้องไปลงกาวเพิ่มไปดูว่ามันเป็นอะไรเอาส่งไส้มันเป็นอะไรฟิวขาดแสดงว่าไฟนี่มันต้องมีเกินบ้างอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าน้องบุญส่งได้รับแจ้งนะคะได้รับฟังมาว่าสถานีสมมุติว่าจะเป็นของ 96.25 เนี่ยเจ้าค่ะรับฟังไม่ได้เลยขั้นตอนต่อไปทำยังไงเอ่ยขั้นตอนต่อไปก็รับเรื่องไว้ก่อนนะแล้วก็โทรศัพท์หรือว่าแจ้งพระอาจารย์ท่านและท่านก็จะไปดูให้ท่านทางนครพนมนี่ต้นใหญ่มันจะไม่เป็นไรเจ้าค่ะเที่ยวที่แล้วที่มีปัญหาคือก็ช่างรุ่นแรกๆเขาใส่ตัวเขาเรียกก็กันฟ้าผ้ามันจะมีฟิลตัดแต่อันนี้เขาลงกาวกาวนี่มันน้อยตัวเส้นเบอร์35อาตมาไปลงไว้เบอร์95แต่ที่เขาใส่35ไฟมันลงดินไม่ทันมันเลยระเบิดพอระเบิดไฟมันก็เลยไปช็อตตัวอื่นเสียไปด้วยเหมือนเส้นมันเล็กเหมือนท่อมันเล็กอย่างนั้นใช่ไหมแต่ปกติแล้วฟ้าผ้าจะไม่เป็นไรนครพนมนี่เจ้าค่ะมันจะเบรกเกอร์ตกอย่างเดียวไปก็มีให้กุญแจเขาไว้ถ้าวิทยุดับปุ๊บคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะมาเขามีกุญแจอยู่มาเขามายกเบรกเกอร์ขึ้นว่าเราซ่อนไว้แล้วนะถ้าวิทยุดับให้มายกตรงนี้จะมีตัวตัดไฟอยู่เจ้าค่ะก็เครื่องจะไม่พังดูจากภาพถ่ายมานี่ค่อนข้างจะเสียหายเยอะไม่เลยไม่ควันดำทั้งตู้เลยเพราะไอ้ตัวการฟ้ามันไฟมันลงไม่ได้มันก็ไหม้ไส้หมดเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันตัดโอ้โชคดีที่เครื่องไม่เป็นอะไรใช่มันมีตัวตัดคือเราตั้งระบบตัดอัตโนมัติไว้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าไฟช็อตไฟเกินมันจะตัดเลยอ๋อเจ้าค่ะมันจะไม่พังทำไมก่อนมันพังไม่มีตัวตัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยจะมีแต่ละตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงไหมเจ้าคะประมาณตัวการฟ้านี่ก่อนเขาใส่ไป25,000อันว่าทอดทิ้งไปเลยมันไหม้หมดเลยอ๋อเจ้าค่ะตอนนี้ไม่ได้ใช้คือใช้ตู้สแควร์ดีเป็นตัวคุม
ถ้าไฟเกินถ้าไฟดีมันจะตัดอ๋อเจ้าค่ะไฟเกินมันจะล่วงค่ะในนี้เวลาจะนั่นก็เป็นยกขึ้นก็ใช้ได้เจ้าค่ะถ้าฟ้าลงมันจะล่วงเลยครับแต่วันเสียอยู่ยังเราอยู่ไกลจะต้องให้คนพื้นที่ไว้ยกแทนเราจะได้ไม่ต้องไปเจ้าค่ะครับทุกวันนี้ก็ทำแบบนั้นกรณีที่โยมเขาอยากจะเปิดวิทยุเป็นสาขาของวัดสังฆทานนี้ตอนนี้จะสามารถที่จะเปิดเพิ่มได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะว่ามีโยมจากจังหวัดระยองครับวันก่อนเข้ามาถึง2คนนะฮะคุณประเทืองคุณชนทิชาอยากจะให้ไปเปิดที่จังหวัดระยองมันเปิดได้แต่ว่าวิทยุเขานะครับเราต้องเช่าเวลาเขาว่าเช่ายังไงให้ทางเขาแล้วแหละเปิดเองคือทางวัดไปเช่าไม่ได้เขาห้ามเราไปเช่าถ้ายังก็โยมแล้วเขาเช่าได้แล้วเขาทำของเขาเองได้ไม่เกี่ยวกับที่วัดนะเขาจะรับออนไลน์ไปจากวัดไปถ่ายทอดได้ถ้าเขาอยากจะทำนะคือไปเช่าสถานีทุกวันนี้มันมีเช่าอยู่แล้วก็เดือนนึงก็ไม่เท่าไหร่ก็มีสถานีวิทยุอยู่แล้วใช่หมื่นกว่าบาทเองเขาเช่ากันหมื่นสองพันครับแล้วก็ไปเช่าเวลาไปเช่าเขาเลยเมาเขาเลยแต่โยมเป็นคนเช่าเองทางวัดจะไม่ทำเพราะก็ห้ามทางวัดไปทำห้ามเราไปเช่าวิทยุอื่นเจ้าค่ะเขามาให้เราเพิ่มเพย์แบบนั้นถ้าอยากจะทำจริงๆใช่ต้องโยมทำเองแล้วเอานี่ไปเปิดคือมันเป็นวิทยุเขาเรียกไอ้วิทยุเข้าเป็นวิทยุเขาเรียกอะไรชุมชนมันไม่ชุมชนเขาเรียกอะไรที่ธุรกิจอะธุรกิจเขาอยากปล่อยเช่าประมาณ 12,000 เจ้าค่ะค่าน้ำค่าไฟเขาประมาณ 6,000 เขาจะเลือกประมาณครึ่งเจ้าค่ะเขาก็มีรายได้เลยค่ะเขาเปิดของเขาแต่ตัวแรกเขาไม่เปิด24 ชั่วโมงโอ้เจ้าค่ะเขาจะเปิดก็ในช่วงนี้นะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถามในข้อมูลบางส่วนนะคะที่ญาติธรรมหลายท่านก็ฝากถามมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางพระอาจารย์นี้ท่านจะเป็นผู้ที่ตอบคำถามได้อย่างดีทีเดียวนะคะก็ตอนนี้ก็พักสักครู่ค่ะพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
สำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอต้อนรับสู่ช่วงที่2ของรายการครึ่งทางเพื่อพ่อนะคะจากในช่วงก่อนเบรกนะคะมาช่วงแรกของรายการนะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวนะคะหรือว่าท่านพระอาจารย์คำนึงของญาติธรรมชาววัดสังฆทานนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยแล้วท่านก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ดูแลในส่วนของสถานีวิทยุทั้งหมดนะคะดิฉันใช้คำว่าทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านองค์เดียวเนี่ยท่านทำงานตรงนี้ได้ไหมนะคะตอนนี้เราก็จะมากราบนมัสการเรียนถามพระคุณเจ้านะคะว่าในส่วนของการทำงานที่จะต้องดูแลสถานีมากมายณขณะนี้เนี่ยท่านมีทีมงานใครบ้างแล้วก็ขั้นตอนในการไปดูแลหลังจากได้รับการแจ้งมาหรือได้รับข่าวสารมาว่าแต่ละสถานีนั้นสถานีใดเสียท่านจะมีขั้นตอนในการไปดูแลยังไงมีทีมงานกี่ท่านกี่คนนะคะแล้วก็แบ่งการทำงานยังไงนะคะขอกราบนมัสการเรียนถามนะคะพระอาจารย์นะคะในช่วงที่สองนี้นะคะในคำถามนี้ค่ะว่าทีมงานของท่านเห็นท่านอยู่องค์เดียวนะคะรูปเดียวนะคะที่ว่าวิ่งไปทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเสียตรงไหนนะคะมีสามคนมีสามคนเหรอคะคนขับรถด้วยแล้วก็มีก็ช่วยกันทำแต่ว่าซ่อนให้ทุกคนแล้วสองคนนั้นก็จะทำแอร์ด้วยคือเมื่อก่อนเราแอร์เสียเราต้องไปห้าจ้างคนมาทำตัวนี้เราไปทำเสร็จหมดเลยทุกอย่างเจ้าค่ะจ้างแอร์ด้วยแอร์ด้วยเลยแอร์ด้วยวิทยุด้วยไฟด้วยวิทยุทุกอย่างคือทั้งระบบเลยอยู่ในสารล้างแอร์ด้วยเปลี่ยนใหม่ถ้าแอร์เสียก็ซ่อมด้วยเจ้าค่ะแล้วเวลาไฟยอดเสาดับก็ต้องปีนด้วยไหมครับส่วนมากมันจะไม่ดับข้างบนมันจะดับตัวข้างล่างมันจะไม่ฟิวเจ้าค่ะฟิวตัวตัดอยู่ข้างล่างที่ตู้คอนโทรลเจ้าค่ะเปลี่ยนฟิวก็เอาเช็คฟิวมีฟิวติดไปครับ
เจ้าค่ะแล้วในช่วงนี้หน้าฝนด้วยหน้าฝนก็จะเกิดปัญหาเยอะนะคะในส่วนของเครื่องส่งการส่งสัญญาณนะคะอย่างที่บอกแล้วในส่วนของในเรื่องฟ้าบ้างฝนบ้างหรือว่าในส่วนของวัชพืชก็มีปัญหาตรงนี้นะคะทีมงานของท่าน3 1รูปกับอีก2คนใช่มั้ยเจ้าคะเครื่องตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าด้วยเนี่ยนี่อุปกรณ์นะคะทำทุกอย่างเลยนะคะชนิดที่เรียกว่าถ้าไปแล้วก็ครบวงจรเลยอ๋อครบวงจรใน3นี่นะเจ้าคะแล้วมีทีมงานเป็นคนงานเป็นอะไรไปช่วยในส่วนของการตั้งเสาตั้งอะไรดูแลปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะไม่ได้นั่นก็มีครบเลยใช่ไหมเจ้าคะปีนเสาก็ปีนแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ต้องปีนอ๋อไม่ต้องใช้เสร็จแล้วก็คือจบกันนอกจากมันมีรีเฟกต์อ๋อเจ้าคะรีเฟกต์แล้วก็ส่งไส้ข้างบนว่ามันจะร่วมกับปีนไปจ้ะอ๋อเมื่อเราดูในระบบในห้องเครื่องแล้วไม่มีปัญหาในห้องเครื่องตัวเครื่องมันจะบอกอ๋อเจ้าค่ะจะบอกว่าเป็นอะไรเจ้าค่ะส่งไม่ออกบางทีอย่างกับที่ตลาดบุรีหรือว่าไปที่หัวหินเนี่ยเจ้าค่ะถ้าดับปุ๊บเราคำนวณทุกเลยว่าตัวนี้มันจะมีตัวตัดที่หัวหินมันจะมีตัวตัดเจ้าค่ะตัวเครื่องเองถ้าไฟดับอะไรมันจะไม่ทำงานมันจะไม่รันเองเราจะต้องไปดับเครื่องแล้วเปิดใหม่เจ้าค่ะอันนี้เป็นที่ภูเก็ตก็เป็นเจ้าค่ะภูเก็ตก็เอามาซ้อมแล้วไปใส่แล้วไฟดับทำงานเองมันจะไม่ทำงานเจ้าค่ะมันตัดแล้วตัดเลยใครต้องไปปิดเปิดเครื่องใหม่แต่ถ้าจะให้มันติดเองก็ต้องเอามาทำอ๋อเจ้าค่ะนี่มันจะทำทางนู้นก็ไม่มีฝั่งจริงมันใช้เวลาตั้งนานเป็นอาทิตย์ต้องอาทิตย์เจ้าค่ะกว่าจะทำแล้วเวลาที่พระคุณเจ้าเดินทางไปอย่างเช่นสถานีหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานสุดกี่วันเจ้าค่ะเวลาที่ไปดูแก้ไขเนี่ยเจ้าค่ะนครพนมที่ไปวันนั้นไปวันที่สองเดินทางจากวัดเจ้าค่ะที่ห้าครึ่งกลับวันที่สามวันเดียวเนี่ยนะเจ้าค่ะใช่วันไปถึงนู้นมืดเจ้าค่ะถึงมืดก็วันที่สามเจ้าค่ะวันที่สามพอเช้าก็ทำแต่เช้าไปดูแต่เช้าไปเจ้าค่ะก็เสร็จประมาณ11 โมงก็ตีรถกลับมาเลยโอ้สาธุเหมือนท่านเหาะนะคะเหาะไปทางตรงนี้เหาะไปทางนี้ทีของท่านเดินแบบคือแต่ละสถานีก็ไม่ได้อยู่ที่แบบสบายหมดนะเจ้าคะบางที่อาจจะอยู่ที่ของลำบากนิดนึงมีไหมเจ้าคะมีสถานีที่แบบเข้าไปลำบากอะเจ้าคะก็มีแล้วเจ้าคะอย่างว่าหินนี่ต้องขึ้นเข้ารถไม่มีโฟวินขึ้นไม่ได้เขาต้องเดินขึ้นไปเจ้าค่ะเครื่องเสียก็ต้องแบกกันตอนนั้นรถมันไม่มีโฟวินเจ้าค่ะก็เลยบอกหลวงพ่อว่ามันลำบากเจ้าค่ะเวลาเราจะไปจริงต้องแบกใช่ฝนตกก็แบกไม่ได้เจ้าค่ะรถขึ้นไม่ได้ก็แต่หลวงพ่อก็เลยซื้อรถให้คันแล้วเอาไว้ไปภาคใต้ด้วยอ๋อเจ้าค่ะไปปัตตานีนราธิวาสเราไปเองเอารถไปอ๋อแล้วรถคันเดิมมันรถมันเก่าเวลาไปเสี่ยมมันไม่รู้ทำไงเราก็ไม่รู้จักใครไม่รู้ไปติดต่อใครก็เลยบอกท่านว่ามันลำบากเราต้องเอารถสักคันหนึ่งเพื่อไปสะดวกมาสะดวกไม่ต้องไปนอนกลางทางมันเคยไปนอนกลางทางกลางคืนดึกๆวิ่งมาไปนู่นไปน้องคายกลับมามาถึงคอนแก่นไฟมันดับรถสตาร์ทก็ไม่ติดก็ต้องนอนอยู่นั่นอ๋อเจ้าค่ะร้านก็มีต้องนอนรอเช้าต้องเฝ้ารถโอ้ไปไหนก็ไม่ได้รถมันไม่ติดครับก็เลยถึงได้เจอกันใหม่เจ้าค่ะไอ้ถ้าเป็นตามนี้เพราะว่าไปเตี้ยแถวปัตตานีนราธิวาสเนี่ยลำบากลำบากเลยเจ้าค่ะครับไอ้เหตุการณ์ไม่สงบดีไม่ดีเราก็จะไม่ปลอดภัยเอาชีวิตจริงแต่ไม่กลัวเจ้าค่ะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจะไปกลางคืนให้เดินทางกลางวันเข้าบางไหนจะไปกลางคืนเจ้าบายมาหมดสาธุนะคะก็อย่างที่ว่านะคะญาติธรรมมีส่วนในการที่จะเวลาที่ท่านจะไปดูแก้ไขในแต่ละสถานที่เนี่ยนะคะญาติธรรมมีส่วนที่จะมาช่วยดูแลไหมเจ้าคะมีเลยเป็นกำลังสำคัญหนึ่งนะเจ้าคะแล้วเจ้าคะยังนครพนมก็ดูให้แล้วก็ที่ร้อยเอ็ดเขาก็ดูให้เจ้าค่ะแต่ที่ปัตไอที่สุรินทร์เจ้าค่ะเขาดูแต่ความสะอาดให้อ๋อก็ระดับเขาโทรบอกว่ามีความสะอาดพวกยาอะไรเขาทำให้เจ้าค่ะนครพนมเขาก็ทำให้เจ้าค่ะแล้วก็มีที่ด้านช้างจ้างเขาซ่องพันให้เขาดูแลไปทั้งหมดเลยเจ้าค่ะเวลาฟ้าแรงๆให้สับไฟลง
พอมันติดแล้วฟ้าฝนฝนฟ้าน้ำยุดแล้วก็ประยกขึ้นเจ้าค่ะก็ไล่ทีทีต้องใช้แต่บางที่ก็ไม่ได้ใช้ก็คือให้เทวดาเฝ้าก็ฝากให้เทวดาคอยดูแลนะเจ้าค่ะเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนั่นนะคะถ้าญาติธรรมท่านใดที่จะไปดูแลหรืออาสาสมัครที่จะไปดูแลเป็นบุญมากเลยนะถ้าได้สร้างบารมีคือบารมีอันนี้นะได้สร้างยากนะบารมีที่จะเผยแผ่ธรรมะเนี่ยเจ้าค่ะให้ธรรมะเป็นฐานเป็นบารมีที่สูงเพราะหลวงพ่อสนองสมัยก่อนธรรมะจะบวชนะหลวงพ่อท่านไม่ให้บวชแล้วเจ้าค่ะข้อบวชท่านบอกไม่ต้องบวชทำนี้ไปก่อนเจ้าค่ะสร้างบารมีแบบนี้ไปก่อนท่านบอกเจ้าค่ะบวชก็ท่านก็ดูว่ามันลำบากถ้าเราบวชแล้วท่านบอกมันจะไม่สะดวกในการสร้างวิทยุทำอะไรเจ้าค่ะไม่สะดวกเป็นพระท่านบอกให้ทำแบบนี้ไปก่อนสมมติถึงเวลาท่านก็ให้บวชพอมันหมดปัญหาหมดแล้วเลิกสร้างแล้วก็บอกให้หมดตอนนั้นข้อก็ไม่ให้บวชสักประมาณปีใดนะที่พระอาจารย์ได้บวชนะเจ้าค่ะเสร็จก็คือว่าสถานีทั้งหมดเสร็จใช่ไหมเจ้าค่ะมันตอนนั้นมันไม่มีปัญหามันไม่มีเจ้าค่ะตอนล่างมันมีปัญหาเรื่องมาตัดเศร้าให้มันต่ำลงเจ้าค่ะมันมีเมื่อปี55นะครับเริ่มมีตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยดังดีเศร้าสูงพอตอนนั้นมันสะดวกหมดแล้วหลวงพ่อก็บอกให้บวชเจ้าค่ะบวชได้เลยเจ้าค่ะท่านก็บอกให้บวชแล้วประมาณปีอะไรเจ้าค่ะปี 54นะเจ้าค่ะ54จาก47จาก47มา54นะคะก็อยู่ที่ประมาณ7ปีนะเจ้าค่ะที่ดูแลในส่วนของการตั้งเสาวิทยุนะคะมาทั้งหมดเลยน่าจะ30กว่าสถานีนะเจ้าคะตอนนั้นที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งมานะคะนะคะก็ใช้เวลาประมาณ7ปีช่วงที่ท่านเป็นคฤหัสถ์อยู่แล้วก็ช่วยงานหลวงพ่อสนองในเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าแก้ไขจากประสบการณ์ตรงนะคะก็เรียนรู้มาจนเดี๋ยวนี้ท่านหลับตาแล้วท่านก็เอามือสามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าอยู่ตรงนี้ท่านหลับตาท่านก็นึกถึงสถานีที่อยู่ไกลๆก็สามารถจะแก้ไขได้แล้วก็มีญาติธรรมนะคะที่มาเป็นกำลังสำคัญในการที่จะดูแลแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานีที่เราต้องการญาติธรรมที่จะมาช่วยบางทีถ้ายังโยมที่เขาอยู่ไกลๆนู่นเจ้าค่ะอยู่ใกล้ๆเศร้าใช่ไหมไปอยู่มันฟังไม่ได้สมัยก่อนเจ้าค่ะมันดับอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ดับเครื่องไม่มีแต่เครื่องยังติดมันจะต้องมีมันไม่ดับทั้งหมดอ๋อเจ้าค่ะมีอุปกรณ์ทั้งหมด4ชิ้นบางทีมันก็ดับแค่ชิ้นเดียวที่สำคัญใช่ไหมครับที่สำคัญหมดทุกชิ้นเลย4ชิ้นอ๋อเจ้าค่ะมี4ชิ้นมีดาวเทียมชิ้นหนึ่งดาวเทียมชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งตัวดาวเทียมนี่มันจะบอกเจ้าค่ะว่าดาวเทียมมีสัญญาณมีเสียงเข้ามาไหมเนี่ยเจ้าค่ะตัวดาวเทียมก็จะต้องดูไฟมีไฟเขียวกับไฟแดงถ้าติดแต่ไฟแดงไฟเขียวไม่ติดแสดงว่าดาวเทียมเนี่ยไม่ส่งสัญญาณเจ้าค่ะไม่มีเสียงเข้ามาเพราะมันเสียเจ้าค่ะแล้วก็ให้เขาดูแล้วก็ดูเครื่องอุปกรณ์จะมีซ่องตัวมีเอสเซเตอร์กับพาวเวอร์แล้วก็มีตัวปรับแรงดันไฟถ้าไฟเกินมันจะตัดไฟขาดมันจะดูดขึ้นมาครับมันจะดึงกระแสไฟ4ตัวนี้ให้เขาดูเราก็จะบอกให้เขาดูทีละตัวดูว่ามันมีตัวที่ซ่องเอสเซเตอร์ตัวเบนตัวที่ซ่องให้ดูซิว่าที่มันมีเป็นตุ่มกลางๆกลมๆเหมือนฝ้าตลับอย่ามองให้ดูบอกเขานะเขาไม่รู้จักให้บอกก็บอกลองดูซิว่ามันมีอะไรขึ้นบ้างที่หน้าจอมันนะติดมันติดหรือมันดับเจ้าค่ะเขาบอกมันติดอยู่ติดอยู่ก็ลองดูว่ามีอะไรบ้างเจ้าค่ะมีตัวเลขอะไรให้เห็นบ้างเจ้าค่ะมีไฟเขี้ยวกี่ตุ่มอะไรจะบอกเขาจะบอกเรามาเราก็จะดูเออมันติดมีแทบไฟวิ่งไหมมีตัวเลขขึ้นเลขอะไรเขาจะบอกขึ้นเลข6.0 6.3 อะไรมันจะมีบอกแต่มีแทบไฟวิ่งอยู่แสดงว่าไฟเนี้ยมีเสี่ยงเข้าไปแต่วิญญาณยังดับอยู่แต่ให้ดูตัวล่างเจ้าค่ะตัวล่างติดมาเขาบอกว่าติดเจ้าค่ะติดแล้วทำไมไม่ได้ยินเราก็ดูแล้วแสดงว่าวัดไม่ขึ้นถ้าวัดขึ้นแสดงว่ามีรีเฟกต์เจ้าค่ะให้ดูตัวบนตัวล่างตัวบนจะบอกวัดว่ามันปล่อยวัดเท่าไหร่500เจ้าค่ะแต่ข้างล่างมันก็มี40นี่แสดงว่ารีเฟกต์มันขึ้นรีเฟกต์มันเกินคือที่มันจะดังที่รีเฟกต์ไม่เกิน20ดังแต่ก็ไม่ดีก็สังเกตจากใช่เราก็จะคำนวณถูก
พอรู้งี้แล้วเราจะรู้แล้วอ๋อเกิดจากรีเฟกซ์เราก็ต้องไปแก้รีเฟกซ์ค่ะไม่ต้องเลือกเครื่องมาแล้วก็ไปก็อย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่าเหมือนกับท่านมีเครือข่ายอยู่ที่เป็นญาติธรรมนะคะก็ขอโมทนาสาธุนะคะสอนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็พอได้รับแจ้งมาท่านก็จะหนึ่งก็คือการประสานกับคนที่อยู่ในพื้นที่ก่อนใช่ไหมเจ้าคะเข้าไปดูว่ามีอะไรอ๋อเจ้าค่ะแอร์เย็นไหมเจ้าค่ะให้ลองมุ่นมันจะมีทัมเมอร์ตั้งแอร์อยู่ตัวละ6ชั่วโมงเจ้าค่ะให้ลองเขามุ่นดูว่าแอร์มันติดไหมท้องตัวเนี่ยแอร์มันเย็นไหมเจ้าค่ะมีตัวใดตัวนึงเสียไหมบางทีเครื่องเนี่ยมันไม่เสียแต่แอร์มันเสียแอร์มันเสียตัวนึงเนี่ยมันจะทำให้เครื่องเนี่ยไม่ทำงานมันทำอยู่วัดมีอยู่แต่มันร้อนจัดร้อนส่งไม่ออกมันก็จะไม่ส่งเครื่องเพราะฉะนั้นในตู้หนึ่งก็จะมีเครื่องนอกจากเครื่องส่งเครื่องไฟเครื่องอะไรทั้งหมดจะมีเครื่องแอร์ที่ใช่ตัวกำหนดอุณหภูมิตรงนี้ควบคุมอุณหภูมิเจ้าค่ะกี่ตัวเจ้าคะในแต่ละแอร์ส่งตัวมันต้องเปลี่ยนกันทำต้องสลับกันใช่ไม่ให้มันพังเจ้าค่ะคือมันสลับกันทำอันนี้เราตั้งอัตโนมัติใช่ไหมเจ้าค่ะเราอัตโนมัติเจ้าค่ะถ้าเกิดเสียปุ๊บเราก็จะบอกให้เขาละมุ่นไปตัวที่มันติดเอาตัวติดไว้แล้วให้ดึงเข้มออกมันจะมีเข้มซ่อนไว้ก่อนนะว่าถ้าแอร์ตัวไหนตัวหนึ่งเสียให้ดึงเข้มออกเจ้าค่ะเอาอีตัวที่ไม่เสียเปิดแล้วก็ให้ดึงเข้มออกทีนี้ทัมเมอร์มันจะไม่ตัดเนี่ยทำงานก็ตัวเดียวแอร์ก็จะทำตัวเดียวตัวที่เสียจะไม่ทำงานอ๋อเจ้าค่ะถ้าเอาตัวเสียทำงานเมื่อไหร่เครื่องมันจะเสียเพราะในตู้มจะร้อนมากอุณหภูมิจะสูงเจ้าค่ะร้อนอย่างเตาถ่านเลยนะครับร้อนไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าถ้าร้อนเครื่องมันจะส่งไม่ออกเจ้าค่ะมันจะเกิดรีเฟกอันอยู่ในนั้นเจ้าค่ะแต่เครื่องไม่พังนะแต่ส่งไม่ออกดังอยู่ใกล้ๆดังใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเขาจะฟังรู้เจ้าค่ะทีนี้เราก็จะดูว่ามันดับเวลาไหนคนฟังก็จะมีเวลาดับอย่างเงี้ยเราจะรู้อีกหน้าแล้วมีรายละเอียดลงไปอีกได้บางที่เนี่ยยังว่าหินเขาโทรมาเนี่ยเจ้าค่ะเขาบอกเขาดับประมาณ4 ทุ่มหาร4 ทุ่มแล้วก็นับไปเวลาเนี่ยไปเที่ยงคืนเพราะในไอ้ตัวทัมเมอร์เราจะตั้งมาตั้งแต่เที่ยงคืนเจ้าค่ะ20 นาฬิกามา18 นาฬิกาแล้วก็ตั้งอีกทดอีก6 ชั่วโมงเจ้าค่ะ6 ชั่วโมงตัดทิ้งแล้วก็คำนวณว่าต้องใส่แอร์จะเสียเนี่ยเราคำนวณไอ้มันเวลานี้ดังแต่เวลานี้ไม่ดังแสดงว่าแอร์เนี่ยต้องเสียตัวนะครับพอแอร์มันร้อนปุ๊บถึงไอ้ตัวนี้ทั้งตัวร้อนทำงานเนี่ยเจ้าค่ะตัวที่มันไม่มีความเย็นทำงานเครื่องมันจะดอกมันไม่ส่งคนไม่ส่งตัวนี้วิทยุเขาจะฟังไม่ได้ก็จะทราบทันทีว่าจะรู้เลยว่าแอร์นี่ต้องมีเสียตัวเจ้าค่ะต้องถามคนเรารู้เลยแอร์นี่ต้องเสียตัวนะคะรายละเอียดปลีกย่อยก็รายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเห็นด้วยสายตาหรือรับฟังอย่างเดียวนะคะมันเป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติและการลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นผู้ที่หนึ่งต้องจำแม่นๆด้วยนะคะท่านหนึ่งยอมรับเลยว่าท่านมีความใฝ่รู้มากๆแล้วก็มีความจำเป็นเลิศแล้วก็ศึกษาระบบได้อย่างกระจ่างจากการที่ได้ปฏิบัติจากการที่ได้ทดลองจากการที่ได้ใช้จริงๆนะคะจนในที่สุดขณะนี้เนี่ยพอระบบตรงไหนจะเสียท่านจะทราบทันทีหลังจากที่มีเครือข่ายส่งอะไรนะคะข้อมูลมาให้ข้อมูลมาว่าส่งข้อมูลมาให้ท่านสามารถคาดเดาได้วิทยุดับเป็นเวลาเราก็จะรู้เลยอ๋อเจ้าค่ะตัวนี้ต้องมีปัญหาแสดงว่าแอร์ไม่ทำงานตัวนึงเจ้าค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดไกลๆอย่างดับอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะถ้าสมมุติว่าทางนู้นไม่สามารถที่จะปรับหรือว่าแก้ได้เสียแน่นอนท่านทำยังไงต่อไปเจ้าค่ะต้องเดินทางไปเดินทางไปดูไปดูนะคะจะขับรถไปหรือนั่งเครื่องบินไปก็สุดแล้วเส้นทางใช่ไหมเจ้าค่ะอุปกรณ์ไปดูว่าเจ้าค่ะเราก็คำนวณมันเป็นไรต้นไม้ต้นใหญ่ทุกวันนี้ก็เบเกอร์มันจะตกอ๋อเจ้าค่ะไปก็เบเกอร์ตกไปยกเจ้าค่ะไปยกไฟขึ้นก็ทำงานอันนั้นคือไปซ่อมในพื้นที่ได้เลยอย่างในถ้าเราไปแล้วจังว่าแอร์มันเสียอย่างเงี้ยเราต้องเปิดอย่างที่บอกดึงเข้มออกแล้วเปิดไปตัวเดียวบางตัวบางท่านนี่เปิดมาเป็นปีนะตัวเดียวเนี่ยเปิดมาปีกว่าแล้วก็มีเหรอเจ้าคะแอร์นี่มันทำงานมันก็จะพักของมันในตัวอยู่อ๋อคือมันจะตัดไฟของมันเองในตัวอยู่แล้วใช่วัดความร้อนความเย็นได้มันก็จะตัดเจ้าค่ะคอยร้อนมันจะตัดแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าตัดและทำให้อุณหภูมิในนั้นมันร้อนมันก็พอเริ่มจะอุณหภูมิเกินมันก็เริ่มทำงานใหม่อันนั้นก็อยู่ได้เป็นปีก็ไม่เสียอ๋อเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะเราไม่สามารถที่อุปกรณ์เราดูแล้วเราคาดเดาแล้วว่าจะซ่อมในส่วนตรงนี้
่านก็เตรียมอุปกรณ์ไปไปซ่อมในตรงนั้นในพื้นที่ได้เลยอาตมาเนี่ยไปก็คือหนึ่งหัว LAB ก็คือหัวดาวเทียมที่อยู่บนจานตัวนึงที่ต้องเอาไปเจ้าค่ะเทียบเวอร์ตัวหนึ่งเจ้าค่ะไอตัวกล่องสัญญาณดาวเทียมตัวนึงที่จะต้องเอาไปซ่อมลองไปคือมันจะต้องเสียตัวใดตัวหนึ่งเลยนั่นอ๋ออันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วเจ้าค่ะฟิวสำหรับเครื่องเนี่ยพอไปขั้นแรกเราตรวจเช็คคือเครื่องทุกตัวทุกเครื่องมันจะมีฟิวตัดเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็ฟิวตัดขาดอ๋อเอาฟิวไปเปลี่ยนครับเจ้าท่านก็สามารถที่จะซ่อมณตรงนั้นได้เลยอย่างแอร์เซียก็ฟิวตัวเดียวเจ้าค่ะตัวเล็กตัวละ10บาทเจ้าค่ะซื้อยกกล้องมาเลยแต่ถ้าเกิดไปเปลี่ยนฟิวถ้าเกิดหัวนึกถึงตอนสมัยที่หลวงพ่อสนองบอกว่าให้ช่างไปดู 25,000 เข้าไปแล้ว 50,000 ถ้าเกิดต้องแก้ต้องซ่อมตรงนี้ 50,000 ใช่ไหมเจ้าคะทำให้ดังน่ะเขาทำให้ได้ให้ดังก็ได้ 50,000 แค่ไปดูก็ 25,000 ฟิวขาดก็ได้ 50,000 50,000 ตอนนี้นะคะฟิวขาด10บาทนะคะ10บาททั้งก็65บาท10บาท15บาทนั่นก็คือทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานีวิทยุที่มันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะโดยที่พระอาจารย์ท่านก็ลงมือทำเองทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าระบบใดก็แล้วแต่นะคะอีกนิดนึงนะเจ้าคะถ้าเกิดสมมติไม่สามารถจะซ่อมในพื้นที่ได้ในหน้าตรงนั้นได้เราต้องยกมาเนี่ยเจ้าคะถ้าสมมติเป็นเครื่องส่งใหญ่ๆไหมเจ้าคะก็น้ำหนักประมาณ30-35กิโลแล้วเราจะเคลื่อนย้ายมายังไงเจ้าคะถ้าเกิดใส่รถมานะเจ้าคะเอาเลยกลับมามีแบบต้องขึ้นเครื่องมาไหมมีเจ้าไหมเจ้าคะมีด้วยเหรอเจ้าคะถ้าเราขึ้นเครื่องไปเงี้ยเครื่องเราไม่ได้ซื้อน้ำหนักเราก็ให้เขาส่งส่งบขส.มาเจ้าค่ะอ๋อให้ส่งบขส.ตามเราก็ไปรับอ๋อเจ้าค่ะอย่างจังหวัดตรังเวลาเตี้ยเขาส่งมาให้อ๋อเราก็ไปรับตรงเส้นไตเจ้าค่ะเอาเครื่องมาทำอ๋ออันนั้นก็คือแบบเป็นการที่แบบเครื่องตัวเครื่องส่งใหญ่ใช่ไหมเจ้าคะเครื่องส่งที่จะต้องเอามาซ่อมข้างในนี้เพราะว่าตรงในพื้นที่น่าจะไม่มีช่างไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่ได้ที่นั่นอะไรห้ามเราต้องมีไปพร้อมหมดทุกอย่างเจ้าค่ะอะไรทั้งห้องวิทยุจะไม่มีค่ายทั่วไปเจ้าค่ะแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคือการเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมนะคะเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมเนี่ยทราบว่าการส่งคลื่นวิทยุไปณขณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องของต้องใช้สัญญาณดาวเทียมใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่สัญญาณดาวเทียมอันนี้กระบวนการทำยังไงเจ้าคะเราก็ส่งไปจากที่วัดที่นี่ส่งขึ้นดาวเทียมดาวเทียมก็ส่งไปที่นู่นเรามีดาวเทียมก็ไปเปิดรับที่นู่นแล้วก็ส่งออกเข้าเครื่องเจ้าค่ะเปลี่ยนระบบเป็นเรดิโอเพราะมันมีทีวีกับเรดิโอเราต้องเปลี่ยนเป็นเรดิโอต้องเปลี่ยนไปจากที่นี่เพราะเราจะมีจอโทรทัศน์จอทีวีปรับจูนเครื่องเราต้องปรับคือปิด OTA ไว้ถ้าไม่งั้นเวลาไฟดับมันจะลั่นไปเป็นทีวีเราต้องปิด OTA ไม่ให้มันลั่นทำงานไม่ให้มัน LOTA ทำงานเราต้องล็อกสัญญาณไว้ที่นั่นค่ะโอ้ก็เป็นอะไรที่นะคะน้องบุญทรงเนาะทีนี้ว่าในส่วนของพระอาจารย์เนี่ยท่านทั้งลงพื้นที่ด้วยท่านทั้งให้ธรรมะที่วัดด้วยท่านทั้งทำกิจของสงฆ์ด้วยก็เป็นอะไรที่หลายๆอย่างที่ท่านทำท่านบอกว่าทำแล้วมีความสุขใช่ไหมเจ้าคะทำแล้วเป็นบุญนะคะก็โยมก็ขอกราบโมทนาสาธุกับพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะแล้วก็เป็นบุญของญาติโยมนะคะเป็นบุญของเราทุกคนนะคะที่พระอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานท่านก็ทุ่มเททำทุกอย่างนะเจ้าคะที่จะให้ญาติโยมนะคะมีธรรมะเข้าไปถึงที่บ้านขอนิดนึงอีกสักนิดนึงนะคะบุคคลที่นั่งอยู่ข้างดิฉันเนี่ยนะคะก็คือน้องบุญส่งนะคะรัตนพงศ์นะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทในส่วนของวิทยุเหมือนกันนะคะที่เป็นผู้สำคัญที่แบบกลางคืนคงเขานอนกันหมดแล้วนะแต่ได้ยินเสียงหนุ่มๆหล่อๆเนี่ยขับกล่อมอยู่ตอนกลางคืนตลอดเวลาเลยเอ๊ะไม่หลับไม่นอนหรือยังไงนะคะจัดรายการวิทยุของวัดสังฆทานเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะคะก็จะถามน้องบุญส่งสักนิดหนึ่งว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยได้เข้ามาช่วยงานวิทยุเนี่ยนะคะส่วนไหนที่เป็นงานสำคัญที่น้องบุญส่งเนี่ยได้ทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจหรือว่าเป็นบุญยังไงบ้างค่ะก็ตั้งแต่ได้เข้ามาทำสถานีวิทยุนะครับเมื่อปี2548ค่ะก็ตอนนี้ก็เกือบ13ปีแล้วครับส่วนที่รับผิดชอบก็คือการเรียงผังรายการคือจัดตามเวลารายการของแต่ละวันนะครับผมก็คือต้องเรียงตามผังรายการ
ก็จะมีแผนกทำมีรายการสำเร็จรูปบ้างมีเสียงหลวงพ่อบ้างก็จะมีเสียงรายการอื่นๆเราก็มาจัดเรียงตามผังรายการให้ครบตลอด24ชั่วโมงครับแล้วมีความรู้สึกว่าในส่วนตรงงานนี้ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านพระอาจารย์คำนึงบ้างไหมคะเคยลงไปทีสองทีไม่ค่อยได้ไปไหนส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถานีวิทยุมากกว่าจะคอยประสานงานกับพระอาจารย์ในเรื่องของเสียงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุบางทีมันเสียงแตกบ้างรายการนี้เสียงเบาบ้างอะไรเนี่ยก็ต้องคอยปรับลดนะแล้วก็ถ้าเสียงเบาก็ค่อยต้องคอยดันเสียงขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่บริเวณสถานีมากกว่าที่จะออกพื้นที่กับพระอาจารย์ค่ะก็เป็นคุมทางส่วนของแม่ข่ายก็คือที่วัดสังฆทานใช่ไหมคะแล้วก็ประสานงานกับท่านพระอาจารย์คำนึงอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นงานอีกงานนึงแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะตอบความรู้สึกสักนิดนึงนะคะความรู้สึกมันก็ปิติอะครับผมมันปิติใจมันอยู่ลึกๆในใจครับมันอธิบายเป็นคำพูดยากค่ะก็เห็นจากการที่ทุ่มเทแล้วก็ทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วก็จะเห็นได้ว่าน้องบุญส่งเนี่ยนะคะไม่เคยมีหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะตั้งแต่ดิฉันเข้ามาที่วัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็ญาติธรรมหลายๆท่านนะคะก็จะเห็นเวลาที่มาที่วัดหรือไม่อาจจะได้มาพบมาเจอนะคะว่าน้องบุญส่งเนี่ยคือดิฉันไม่ได้เชียร์คนในวัดด้วยกันนะคะแต่ว่าจริงๆนะคะน้องเขาจะมีแต่รอยยิ้มนะคะนี่ก็คือความปิติที่อยู่ในใจทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะอย่างที่พระเดชพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์คำนึงท่านบอกแล้วทำแล้วมีความสุขทำแล้วเป็นบุญนะคะดีทั้งหมดเลยเช่นเดียวกับน้องบุญส่งนะคะหลวงพ่อท่านก็ให้ทำอยู่มีความสุขค่ะครับก็เป็นอะไรสิ่งที่หลวงพ่อท่านฝากไว้นะคะครับพวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นรุ่นหลังนะที่ก็ตั้งปณิธานกันไว้เหมือนกันว่าเราก็จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสมบัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะโดยมีพระอาจารย์คำนึงท่านเป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะในการดูแลตรงนี้ที่จะให้เสียงของวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยได้ดังนะคะแล้วก็มีปัญหาไหนท่านก็ประสานกับญาติธรรมได้นะคะตรงนี้ต้องกลับขอโมทนาสาธุกับน้องบุญส่งด้วยนะคะใช่ครับนะโอ้เยี่ยมยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้รับข้อมูลได้รับฟังนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะได้มาก็ยากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่การที่เราจะดูแลรักษาไว้นั้นก็ยากนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดํารงไว้ก็คือการได้ร่วมมือร่วมใจกันการช่วยกันดูแลนะคะการทําด้วยใจนะคะทุกอย่างเป็นบุญวันนี้ต้องหมดรายการแล้วนะคะเสียดายอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าเวลาของเราน้อยไปนะคะเราก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทั้งพระอาจารย์คํานึงหรือว่าน้องบุญส่งที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็เอาไว้โอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องกราบนมัสการกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระอาจารย์นะคะเป็นอย่างสูงเลยนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุและขอบพระคุณน้องบุญส่งมากๆเลยนะคะทางรายการขึ้นข่าวพ่อวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะคะดูแลรักษาสมบัติของครูบาอาจารย์ต่อไปค่ะวันนี้เราทั้งหมดก็ขอกราบสวัสดีค่ะธรรมะคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ